สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมาสอนวิธีการเขียนตาในชีวิตประจำวันของกิ๊กคือข้างนี้จะเขียนแล้วนะคะก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการกรีดอายไลเนอร์ก็คือใช้ตัวนี้Etude Oh My Eye นะคะตัวนี้รักมากคือใช้มาเป็น10แล้วได้มั้งใช่เวลาไปเกาหลีก็ซื้อกลับมาพ่อไว้ก็ฝากพ่อซื้อกลับมา7-8อันไม่เคยขาดเลยคือกิ๊กใช้อันนี้แล้วมันดีมากคือไม่รู้ไม่เปลี่ยนใจไปใช้อันอื่นเลยอ่ะอันนี้สิแดงคือกันแล้วผ่าโอเคค่ะเริ่มด้วยการอันนี้ใกล้จะหมดแล้วนิดนึงก็จุ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ลากเส้นลงไปขอบนิ้วมือกระจกข้างบนคือบางคนก็จะมีวิธีเขียนที่ไม่เหมือนกันแต่บางทีกิ๊กจะชอบเขียนจากหัวไปก่อนเหมือนวาดเขาให้มาขึ้นมาเป็นโค้งก่อนนะคะแล้วก็ลากปลายมันจะหมดละแล้วแต่เราชอบให้มันวิ่งแบบไหนกิ๊กจะเป็นคนที่ชอบเขียนอะไรหนาๆนะไม่ชอบเขียนบางเพราะว่าบางแล้วหน้ามันล้นๆอ่ะมันกลายเป็นคนตาน้อยมากถ้าเขียนบางถ้าเขียนบางก็คือไม่เขียนเลยดีกว่าใช่ก็ถ้าได้เราก็จะเป็นเชฟอย่างนี้นะคะเราก็ค่อยมาเติมที่มันขาดคือตอนแรกจริงๆตอนแรกแม่ตั้งใจให้มันหนาแต่แบบมือมันไปเองอ่ะมันยิ่งเขียนแล้วก็ยิ่งหนาขึ้นเรื่อยๆอ่ะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าก็เลยกลายเป็นคนติดเขียนอะไรเนี่ยหน่อยนะก็รอเขาแห้งสักแป๊บนึงคือคิดว่าคนที่เขียนอะไรเนี่ยสองข้างไม่เท่ากันนะสังเกตจริงๆคือพยายามเติมอีกข้างนึงแค่ไหนก็ไม่เอากันวะพยายามเอาให้ดีโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนที่แบบเพื่อนๆที่แบบเอ้ยทำไมแบบมันดูหลอกเพราะว่าอะไรเราเขียนอายไลเนอร์ก็คือไม่ได้เขียนอินเนอร์ไลน์ข้างในนี้แนะนำว่าถ้าเกิดเขียนอินเนอร์ไลน์จะทำให้ข้างในดูแบบเขียนเป็นอะดูเขียนอะไรเริ่มเป็นอะส่วน inner line ค่ะกิ๊กชอบใช้อันนี้ค่ะ Intuit Waterproof Gel Liner เขาก็เนื้อนิ่มมากแต่บางทีก็ต้องมือนิ่มจริงๆนะบางครั้งมันชนแบบเจ็บอะเคยแบบน้ำตาไหลอะเพราะว่ามันชนก็ค่อยแล้วเข้าไปเรียนอินเนอร์ไลน์นะคะชนแล้วก็คือพยายามให้มันคอนเนคกันเวลาเราลืมตาขึ้นมาจะไม่เห็นด้านในนี่ก็เป็นการเขียนอายไลเนอร์ประจำวันนะคะคือแค่อายไลเนอร์ก็พอแล้วแล้วก็ดักขนตาบอกขนตาแล้วก็ถ้าแก้มอะไรก็ออกจากบ้านได้แต่ว่าถ้าเกิดวันไหนไม่ได้เขียนเนื้อนี่เพื่อนจะถามว่ามึงใครอ่ะไม่รู้จักอะไรเงี้ยนี่ก็ไปแล้วค่ะบาย